What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมปังวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันแชร์วิธีการเก็บรักษารองเท้าสนีกเกอร์ที่ทุกคนสุดรักสุดหวงคู่โปรดของทุกคนนะครับให้อยู่กับเรานานๆไปยาวๆเลยนะครับด้วยวิธีการไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็ทุกขั้นตอนนั้นทำได้ง่ายมากๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปเริ่มดูกันนะครับกดไลค์ Subscribe มาเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทำก็กดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดใครทำแล้วก็ Let's go ไปดูกันเลยขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนนี้ง่ายมากๆนะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นผมอินโทรเข้ามาเดินเข้ามาที่สตูดิโอนะครับยังไม่ได้ถอดรองเท้าใช่ไหมเพราะว่าผมจะมาถอดตอนนี้ให้ทุกคนดูนะครับวิธีการถอดนะครับผมถ้าเกิดทุกคนรักรองเท้ามากเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเท้าเหยียบเท้านะครับแบบนั้นไม่ดีครับผมจะเลือกวิธีการแบบถอดด้วยมือนะนี่ขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับนี่คือ Air Force 1 นะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวอย่างละกันเนาะในการโชว์สาธิตวิธีการเก็บรองเท้าที่ดีนะครับขั้นตอนแรกครับหลังจากถอดรองเท้านะครับไม่ว่าคุณจะถึงบ้านถึงที่พักถึงคอนโดถึงห้องพักอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราเช็ดทำความสะอาดพื้นก่อนนะครับเป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนนี้นะครับทุกคนก็แค่หาผ้านะครับผมใช้เศษผ้าแบบเช็ดเครื่องที่เขาไว้เช็ดน้ำมันเนี่ยเศษผ้าเหลือๆเนี่ยลืมพูดนะครับผ้านี้ต้องชุบน้ำหมาดๆนะครับตอนเช็ดมันก็จะสามารถดึงฝุ่นดึงคราบอะไรออกไปได้นะครับเป็นพื้นรองเท้าสีดำก็ต้องเช็ดนะครับเพราะว่าการเช็ดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหม่ 100% เนี่ยแต่มันก็ทำให้ดูสะอาดแล้วก็ทำให้ดูใหม่อยู่ตลอดนะครับโอเคเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้รองเท้าเราดูใหม่อยู่เสมอและก็อีกอย่างนึงคือป้องกันคราบที่มันโดนอยู่ตรงพื้นรองเท้าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เช็ดออกเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะฝังลึกลงไปในพื้นรองเท้าเราได้นะเราก็จะเสียใจตอนที่แบบเฮ้ยทำไมเช็ดไม่ออกวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เช็ดตลอดนะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่1 นะฮะไปทำกันดูเนาะหลังจากที่เราเช็ดพื้นรองเท้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องของการใส่ดันทรงนะครับขั้นตอนนี้การใส่ดันทรงในรองเท้าเนี่ยมันช่วยให้รองเท้าเราเนี่ยมันยังอยู่ทรงอยู่ตลอดนะครับสวยอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่นานเนี่ยทรงมันอาจจะฟีบมันอาจจะแฟบมันอาจจะพับแบบดูไม่สวยอะครับเพราะฉะนั้นการใส่ดันทรงเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับวิธีการใส่ดันทรงเนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับแบบที่ง่ายสุดเนี่ยก็คือการเอาดันทรงของตัวรองเท้าเนี่ยที่ทางโรงงานให้มานะครับตอนซื้อรองเท้าเนี่ยเขาก็จะให้มาครับตัว Nike เนี่ยก็จะให้มาเป็นแบบอุ้ยผิดข้างเอาข้างขวาตัว Nike เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะเป็นเหมือนดันทรงกระดาษนะครับกระดาษแข็งกระดาษอ่อนหรือกระดาษแข็งเนี่ยกระดาษแข็งแล้วกันที่เป็นรูปทรงรองเท้าหน้าเท้านะครับเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับแต่บางยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะให้เป็นกระดาษหรือว่าอาจจะให้เป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็เอาแบบนั้นเนี่ยกลับมาใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเวลาไปหาพวกแบบดันทรงที่เป็นแท่งนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะผมก็ใช้อยู่ทุกคู่ก็ยัดเข้าไปอันนี้ก็ช่วยได้อยู่พอสมควรนะครับการดันทรงแบบนี้แต่ถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยโหหาไม่เจอละทิ้งไม่หมดแล้วเนี่ยก็เอาแบบนี้มาครับแต่มีที่ผมพูดถึงก็คือดันทรงที่เป็นแบบเป็นแท่งแล้วก็มีเล็กงอได้นะครับก็ใช้ได้นะครับก็ยัดเข้าไปแล้วก็ดึงกดไว้ที่ส้นรองเท้านะครับแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยยังไงใช่ไหมครับเรื่องของโทบ็อกซ์เนี่ยบางทีใครใส่ยับมาแบบผมเนี่ยถ้าเราใส่ดันทรงเนี่ยรอยยับมันจะจางลงนะครับและไอ้ตรงที่โดนดันลิ้นรองเท้าเนี่ยมันช่วยอะไรใช่ไหมครับลิ้นรองเท้าเนี่ยมันก็เชื่อมอยู่กับเชือกรองเท้าครับเชือกรองเท้าเนี่ยมันก็พยุงตัวกำแพงสองข้างของรองเท้าเนี่ยทำให้มันเป็นเชฟอยู่เสมอนะครับมันจะไม่ฟีบพับไปข้างในแบบนี้นะฮะมันก็จะทำให้ทรงรองเท้าเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็สวยแบบนี้ไปนานๆนะฮะนี่คือวิธีการใส่ดันทรงนะฮะขั้นตอนที่2หลังจากที่เรายัดดันทรงแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกระดาษหรือจะเป็นกระดาษแข็งที่เป็นทรงแบบนี้หรือว่าจะเป็นแท่งงอแบบนี้แล้วแต่ทุกคนจะหานะครับต่อมาผมจะพูดถึงขั้นตอนของการจัดเก็บนะครับการเก็บรองเท้าที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเก็บแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับวางในกล่องหรือว่าจะวางในเชลฟ์แบบนี้นะครับก็คือพยายามเก็บให้อยู่ในแนวตั้งนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะถ่ายเทลงไปบนพื้นรองเท้านะครับพื้นรองเท้าก็เป็นพื้นที่มีน้ำหนักทรงของรองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นโซ่สวยอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับถ้าเราใส่ดันทรงนะการเก็บรองเท้าที่ไม่แนะนำคือเก็บรองเท้าแบบนอนกล่องหรือว่านอนแบบนี้ฮะการทำแบบนี้เนี่ยทำให้น้ำหนักของรองเท้าเนี่ยมันพับลงไปข้างล่างสมมติเราเก็บนานๆนะไม่ได้ใส่เลยนะ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยมันทำให้น้ำหนักข้างบนเนี่ยมันกดลงไปข้างล่างครับทำให้ตรงเนี้ยมันจะฟีบลงแล้วพอเรามาใส่เนี่ยเรารู้สึกว่าทรงรองเท้าเราเบี้ยวๆป่าววะการเก็บเนี้ยมันมีผลต่อเรื่องทรงนะครับการถ่ายเทน้ำหนักที่ผิดเนี่ยมันทำให้รองเท้าสองข้างจะไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดคือเก็บแบบนี้เข้าใจไหมเก็บแบบวางแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะอยู่ในตู้อยู่บนโต๊ะไม่ใช่อยู่บนตู้อยู่บนพื้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามวางแบบนี้นะฮะโอเคไหมขั้นตอนที่3ต่อ
่อมาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ของการจัดเก็บรองเท้าสนีกเกอร์ที่ทุกคนรักนะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปนะครับคือผมจะแนะนำว่าการเก็บรองเท้าเนี่ยควรจะเก็บในพื้นที่ที่ไม่เจอแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ร้อนจัดนะครับเพราะว่าแสงแดดกับความร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับรองเท้าสนีกเกอร์ของเรานะครับการที่เราเจอแดดโดยตรงเนี่ยส่องเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้พื้นของเราเนี่ยตรงโซเนี่ยอาจจะขึ้นเหลืองได้นะครับเหมือนกับพื้นที่ที่ร้อนจัดนะครับความร้อนเนี่ยมันทำให้กาวที่ติดอยู่กับพื้นเนี่ยแล้วก็อยู่กับตัวรองเท้าเนี่ยมันอาจจะแยกกันได้นะครับก็คือมันจะเสื่อมภาพเร็วขึ้นนะฮะวิธีที่ทำให้รองเท้าอยู่เรานานที่สุดตลอดไปเนี่ยคือการเก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะครับหลายคนที่สะสมผ้าใบเนี่ยอาจจะเก็บรองเท้าในบ้านนะครับซื้อเป็นทาวเวอร์บ็อกซ์แบบเนี้ยแล้วก็ตั้งโชว์ในบ้านก็คือเก็บในบ้านนี่แหละเพราะว่าในบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เปิดแอร์นะครับแต่ในบ้านมันก็จะมีระบบของลมมันผ่านทางประตูอะไรพวกนี้ครับอาจจะเปิดแอร์ไปด้วยบ้างหลายคนอาจจะเป็นเหมือนผมนะครับเก็บรองเท้าพวกนี้ในห้องนอนหรือว่าในสตูดิโอที่เปิดแอร์ทำงานตลอดนะครับมันก็จะได้โดนแอร์ตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดต้องแบบเปิดแอร์ให้รองเท้าหายใจตลอดผมก็ไม่ได้เป็นแบบเฮฟวี่คอลเลกเตอร์ขนาดนะฮะแต่บางคนก็ทำนะทำห้องรองเท้าแล้วก็ติดแอร์แบบนั้นผมก็นับถือแต่คือบางคนอาจจะไม่สะดวกที่ต้องแบบติดแอร์ให้ห้องรองเท้าครับก็คือเลือกพื้นที่ที่มันมีอากาศถ่ายเทครับอย่างที่ผมบอกเราต้องคำนึงถึงเรื่องแสงและเรื่องอุณหภูมิด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนข้อเสนอแนะนะฮะท้ายนี้ขอทบทวนอีกทีนึงนะครับก็คือ1เช็ดพื้นรองเท้าให้สะอาดนะครับหลังใส่ทุกครั้ง2ใส่ดันทรงให้มันแบบนี้และ3นะครับเก็บแบบแนวตั้งอ่ะทำให้ดูเลยเก็บแบบแนวตั้งแบบนี้ไม่เอานอนแบบนี้นะอันนี้ไม่เอาครับเอาเป็นตั้งแบบนี้และ4นะครับเลือกพื้นที่เก็บให้มีอากาศถ่ายเทที่ดีไม่โดนแสงโดยตรงนะครับไม่เป็นพื้นที่ที่ร้อนจัดนะครับแค่นี้คุณก็จะได้มีรองเท้าสนีกเกอร์อยู่กับคุณตลอดครับสำหรับวันนี้ก็ลากันมุมแปลกๆแบบนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เข้ามาหาผมเยอะๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเข้ามาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับสนีกเกอร์ไลฟ์สไตล์แล้วก็สตรีทแวร์อื่นๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับPeace out.